กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะและสำหรับในช่วงนี้ค่ะในช่วงของต้นปีนะบางท่านอาจจะกำลังจะหาของขวัญหรือว่าหาของฝากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะวันนี้ก็มีสร้อยข้อมือท้ายกวนอิ่ม4JB นะคะต้องบอกว่าจุดเด่นค่ะอยู่ที่ไทเทเนียมตัวเรือนนั้นไม่ลอกไม่ดำแล้วก็ไม่เป็นสนิมด้วยนะคะส่วนใครมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพนะหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่จะไปฝากไว้เนี่ยเขามีปัญหาเรื่องของสุขภาพนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนะนอนหลับไม่สนิทหรือว่านะต้องทำงานด้วยอุปกรณ์สื่อสารหรือแม้กระทั่งในส่วนของคอมพิวเตอร์นะมากหน่อยนะคะในส่วนของสร้อยข้อมือท้ายกวนอิ่ม CJB ชุดนี้สามารถช่วยในการปรับสมดุลแล้วก็เรื่องของระบบเลือดค่ะหมุนเวียนได้ดีแล้วก็เป็นปกติมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะรวมไปถึงในเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนค่ะก็จะช่วยให้นอนหลับพักผ่อนได้เพียงพอแล้วก็นอนหลับพักผ่อนได้สนิทมากขึ้นด้วยนะคะสร้อยข้อมือท้ายกวนอิ่ม CJB ก็มี2ลายด้วยกันนะคือลายสังฆจายแล้วก็ลายกวนอิ่มก็มีความหมายดีๆค่ะหมายถึงนะคะโชคลาภหมายถึงความสุขสวัสดิ์หมายถึงความสุขนั่นเองนะคะส่วนใครที่สนใจสร้อยข้อมือนะคะท้ายกวนอิ่ม CJB ชุดนี้นะคะก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสั่งซื้อกันได้นะคะพิเศษสุดๆจริงๆนะตอนนี้นะคะมีเพียงแค่9ชุดเท่านั้นนะคะใครที่สนใจก็รีบโทรเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวจะขึ้นด้านหน้านี้นะ02ค่ะ2779696นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่ง02-277-9696นั่นเองนะคะกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับก็เป็นช่วงในส่วนของภาคพยากรณ์พูดคุยสายสดแล้วก็ตอบทาง SMS นะครับกติกาทวนซ้ำกันอีก1รอบ SMS พิมพ์ PD เว้นวรรคนะครับตามด้วยข้อมูลคำถามส่งมาที่4221606ใส่ข้อมูลมาให้ครบถ้วนเพราะ SMS นั้นเป็นการสื่อสารทางเดียวผมสอบทานข้อมูลเพิ่มเติมไม่ได้หมายเลขโทรศัพท์2หมายเลขครับถ้าใครอยากจะคุยสายสดในรายการที่เห็นด้านล่าง024960493และ024960494ครับไม่เป็นการเสียเวลาครับเริ่มที่ SMS แรกวันนี้คุณทอมมี่เกิดวันจันทร์ที่1กุมภาพันธ์นะครับปี36มีเกณฑ์จะได้เป็นทหารหรือไม่ครับตอนนี้ย่าง24ครับเวลา4 ทุ่มช่วงอายุย่าง24เนี่ยนะครับสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังแล้วกันนะครับถ้าถามว่าถ้าเทียบกับช่วงย่าง23ก็ต้องบอกว่าดีขึ้นแต่จังหวะเวลาที่จะเด่นจริงๆพูดง่ายๆถ้าปีนี้ยังไม่ได้เป็นนะอย่าเพิ่งถอดใจย่าง25ยังพอมีโอกาสลุ้นอีก1รอบครับแต่ถ้าถามว่าเป็นแล้วดีไหมจริงๆอาชีพในส่วนของการรับราชการทหารในพื้นชะตาก็ไม่ถึงขนาดโดดเด่นนะครับอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเป็นระยะหรือว่ามันเดินต่อไม่สุดแต่ถ้าคุณไม่ชอบถ้าคุณชอบก็ไม่ว่ากันSMS ต่อมาครับคุณพัชรี6เมษา14ครับเวลา 10:15 นงานกับเงินเป็นอย่างไรเดี๋ยวดูหลังวันเกิดเลยดีกว่านะครับอ่ะหลังวันเกิดไปแล้วนะครับยังมีโอกาสขยับขยายไปในทิศทางที่ดีขึ้นเพียงแต่ว่าจังหวะเวลาเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเนี่ยให้รอบคอบหน่อยมันอาจจะมีปัญหาโดยเฉพาะจากบริวารและคนที่อยู่รอบๆข้างหลังวันเกิดไปแล้วถวายสังฆทานพร้อมกับน้ำดื่มนะจำนวน15ขวดนะครับส่วนในแง่ของสภาพคล่องก็ล้อกับเรื่องของงานแหละปีนี้งานขยายสภาพคล่องก็เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นครับคุณพุธ10เดือน214เวลา 10:20 วันพุธกลางวันนะครับสุขสันต์วันเกิดนะปีจอนี้นะครับปีจอนนี้อังคารกาลีก็คงจะเตือนให้ระวังในเรื่องของพวกอุบัติเหตุนะครับให้คุณนั้นหาโอกาสไปบริจาคโลหิตหรือว่าทำฟันขูดหินปูนนะครับส่วนในเรื่องของงานจะได้รับการยอมรับมากขึ้นนะครับถ้าคุณทำงานอยู่นะงานก็แลดูจะมีหลักฐานความมั่นคงถึงจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็จะเป็นจังหวะเวลาเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่ดีความรักหัวใจกรณีถ้ามีคู่ปีนี้ความสัมพันธ์ก็จะแน่นแฟนขึ้นครับต
่อเลยครับคุณจักรพรรดิ27มีนาปี47เวลา 7:52 นาทีปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถูกต้องดวงลูกจะดีไหมความจริงต้องถามอันนี้น่าจะเป็นดวงน้องเขาอยู่แล้วนะครับ11ขวบขึ้นอยู่กับสาขาอาชีพที่ควรจะศึกษานะครับเด็กคนนี้ถ้าสนใจในเรื่องของถ้าไหวนะทำงานในแวดวงสถาบันการเงินนะครับในเรื่องของการรักษาพยาบาลก็แพทย์นะหมอความแต่เน้นสอบผู้พิพากษาหรือเป็นที่ปรึกษากฎหมายรวมถึงการทำงานแวดวงสถาบันการเงินอีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นในเรื่องของพวก IT คอมพิวเตอร์แต่เน้นงานซ่อมงานแก้ไขปัญหาครับอนาคตไม่ต้องห่วงฮะต้นชะตาเป็นจักรพรรดิต่อเลยครับคุณอ้วน26เดือน4 22เวลาเที่ยงคืน50ฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสขอบคุณฮะอย่างนี้ชัดเจนนะครับก็ยังถือว่าเป็นคุณอ้วนยังเป็นคนวันพุธกลางคืนอยู่นะครับตอนนี้ย่าง37ลีลาในชีวิตใกล้เคียงกับพื้นกำเนิดนะครับอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาถ้าเป็นลักษณะพวกงานบริการยกตัวอย่างสมมติพี่โชเฟอร์อย่างเงี้ยนะขับแท็กซี่นะครับมอเตอร์ไซค์พี่วินอย่างเงี้ยงานบริการเช่นพวกแอร์พวกสจ๊วตพวกรีเซพชันพวกเนี้ยเป็นลักษณะพวกงานบริการถ้าลงทุนทำธุรกิจก็จะเป็นในส่วนของเกี่ยวข้องกับพวกเรื่องของน้ำขายเครื่องดื่มผลิตน้ำแข็งทำซักรีดหรือว่าทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเด็กเล็กๆพวกอนุบาลเนอร์เซอรี่อันนี้คือสิ่งที่เด่นในพื้นชะตาในแง่ของการเงินปีจรนี้เป็นอย่างไรถ้ามีปัญหาภาระหนี้อยู่เนี่ยคือตอนนี้กาลีจี้ไปที่เรือนอลินะครับก็แต่ว่าหลังเมษาเนี่ยเบาลงนะครับต่อเลยฮะคุณหนิง18มกราคม12เที่ยงคืน53ผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นสุขนะเดี๋ยวนะครับ18มกราคม12อันนี้ปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถ้าคุณหนิงแปลงวันให้ผมรบกวนส่งคำถามมายืนยันใหม่อีกครั้งใส่ข้อมูลเป็นวันสากลนะคะ SMS ต่อมาครับคุณพิชญานี18มีนาคม01ปีละกาถูกต้องเวลา8โมงเช้าเสริมดวงอะไรดีปีจรนี้ให้หาทองหยองมาสวมใส่เล็กๆด้วยความระมัดระวังนะครับจะเป็นต่างหูหรือแหวนก็ได้นะส่วนหลังวันเกิดเนี่ยหลังวันเกิดเปลี่ยนเป็นพวกไข่มุกหรือว่าเครื่องเงินแล้วก็หาโอกาสถวายชุดสังฆทานยาถ้าสะดวกการถวายที่ว่านี้นะครับก็ให้ทำหลังวันเกิดนะครับต่อเลยฮะคุณมาลัย27พฤศจิกา11นะครับเวลา 5:31 ปฏิทินตรงกับวันพุธกลางคืนครูครองสุขภาพบริวารโชคลาภเสี่ยงโชคทั้งพื้นชะตาและปีจรไม่เอาและปีนี้ดาวการเงินกะอริเสียสภาพคล่องไม่ดีระวังเกิดภาระหนี้สินด้วยซ้ำไปฉะนั้นเกณฑ์เสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ความสัมพันธ์กับคู่ครองคนรักจังหวะรอยต่อย่าง48และ49นี้ประคับประคองให้ดีนะครับของคุณปีจรนี้หมั่นตักบาตรถวายเพลพระส่วนหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยเน้นการทำทานด้วยการให้ความช่วยเหลือสัตว์ต่อเลยครับคุณหญิง2พฤษภา23นะครับวันศุกร์6โมงถึงทุ่มหนึ่งวันศุกร์ถูกต้องนะครับงานเงินความรักจังหวะเวลาเรื่องงานจะเด่นเมื่อก้าวเข้าสู่ย่าง37และ38นะฉะนั้นก็เหลืออีกไม่กี่เดือนนะครับก็ในส่วนของงานจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะคุณก็ยิ่งต้องออกแรงขวนขวายการเงินเป็นอย่างไรการเงินหลังวันเกิดก็ถือว่าเป็นบวกนะแล้วถ้าคิดอยากจะทำธุรกรรมทางการเงินเนี่ยเช่นกู้หนี้ยืมสินมีเกณฑ์ขยับขยายในเรื่องของพวกยุทธยานพาหนะแต่ความรักช่วงอายุย่าง37มันจะเป็นทรงนี้นะฮะย่าง37เนี่ย ถามว่ามีเกณฑ์รักใหม่ไหมตอบว่ามีแ
คุณจะถูกใจหรือเปล่าอีกเรื่องนึงแต่จะเป็นลักษณะที่ว่าเขาเข้ามาช่วยเหลือซัพพอร์ตคือดีแต่อาจไม่ถูกใจอันนี้สุดแท้แต่นะครับต่อเลยฮะคุณสิรินทิพย์6กุมภา31เวลา 16:29 นลัคนาลัคนาสถิตอยู่ในราศีกรกฎนะครับกรกฎก็จะเตือนตอนนี้ราหูสถิตอยู่ในเรือนกระดุมพระและเดี๋ยวช่วงสิงหาพฤหัสก็ย้ายออกก็เตือนเรื่องเงินราหูค้นทรัพย์2มฤตยูสถิตอยู่ในเรือนกัมมะก็ระวังจะมีปัญหาหรือความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานนะครับความรักความสัมพันธ์กับคู่ครอง ช่วงอายุย่าง29ของคุณเนี่ยสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะจ๊ะถ้ายังโสดอยู่หรือว่า ถ้ามีเอาอย่างนี้ความรักจะลงตัวอย่างจริงจังก็คือในช่วงอายุย่าง30ครับถ้ามีคู่อยู่แล้วความสัมพันธ์ก็จะแน่นแฟนขึ้นตอนนี้สายแรกของวันนี้พร้อมแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์สันพศค่ะสวัสดีค่ะค่ะชื่อคุณอะไรครับสอนค่ะสอนนวลจันทร์ค่ะจ้ะโทรจากจังหวัดไหนครับอ๋อสมุทรปราการค่ะเราเคยคุยกันหรือยังเคยครั้งหนึ่งค่ะแต่ตั้งแต่ปีที่แล้วจ้ะอ่ะวันนี้จะคุยเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับอยากถามเรื่องชื่อนะคะขอวันเดือนปีเวลาก่อนครับก็เกิดเช้านุ่งอรุณ6โมงวันพุธค่ะวันที่วันที่19เมษาค่ะ04จ้ะปีฉลูค่ะ6โมงเช้าปีฉลูเกิดที่ไหนคะเกิดสมุทรปราการค่ะสมุทรปราการโอเคฮะตรงกับวันพุธขึ้น5ค่ำเดือน6อ่ะสะกดชื่อเลยจ้ะก็สอเสือขออ่างนอหนูค่ะโหตรงตัวเลยนะสอนนามสกุลครับนวลนอหนูวแหวนรอรอลิงจ้ะจอจานนอหนูขอทหารจันทระจ้ะจันเฉยๆค่ะนวลจันค่ะมีทอทหารรอเรือกะลันไหมมีค่ะโอเคจานนอหนูทอทหารรอเรือกะลันค่ะโอเคจันทระอย่างนี้คือในชื่อนี้นะครับรวมถึงในเรื่องของพื้นชะตาเนี่ยจริงๆดวงนี้อันนี้ไม่ได้ว่ากันนะดวงนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่ในเรื่องของหน้าที่การงานนะครับแล้วก็ในส่วนของชื่อในส่วนของชื่อเนี่ยนอกจากในเรื่องของอิทธิพลในเรื่องของงานแล้วก็ยังมีในถ้าสุขภาพเนี่ย ก็จะเน้นปัญหาพวกสายตาความดันพวกระบบเลือดพวกเนี้ยมีผลสายตาฉะนั้นถ้าถามว่าควรเปลี่ยนไหมถ้ามันเป็น2 อย่างอย่างนี้ผมทักก็ควรจะเปลี่ยนนะนะคะอ่ะสุดแท้แต่ผมจะไกด์ให้จะอักษรนำแหมอันนี้แสดงว่าแฟนประจำให้เริ่มด้วยยอยักษ์รอเรือรอลิงวอแหวนครับยอรักยอยักษ์รอเรือรอลิงวอแหวนจะหลีกเลี่ยงจอจานชอฉิงชอช้างจอจานชอฉิงชอช้างค่ะซอโซ่ชอกระเชอก็จะเคยค่ะแล้วก็ยอหญิงนะครับค่ะไปหามาในหนังสือตั้งชื่อแล้วส่งมาเดี๋ยวผมตรวจสอบให้ค่ะจ้ะอันนี้การงานที่ทําอ่ะมันแต่มันเป็นงานที่ผิดกฎหมายค่ะทําหวยอ่ะเอ้ยเห็น ผมแอบเห็นราหูเป็นสีอยู่แล้วคืออย่างงี้อันนี้นะอย่างที่ผมทายตั้งแต่ตอนแรกอ่ะด้วยพื้นชะตาที่ผ่านมาทําอะไรก็ไม่ค่อยดีเนาะก่อนไม่ดีตั้งแต่เริ่มจากพ่อเสียค่ะประมาณ 3-4 ปีที่แล้วนะมีแต่การเงินมีแต่ออกไม่เคยเข้าก็คือจะมีปัญหาเรื่องของการยืนระยะด้วยแหละนะครับจนมาถึงอาชีพนี้ผมตอบ2ส่วนนะค่ะคือถ้าถามว่ามันดีหรือไม่ในแง่ของศีลธรรมความถูกต้องก็รู้กันอยู่ไม่ค่อยดีค่ะแต่ว่ามันก็จะตอบโจทย์ในเรื่องของรายได้อ่ะค่ะมันก็สุดแท้แต่ละกันแต่ถ้าถามผมก็ไม่เชียร์ให้ทำค่ะนะผมก็ไม่เชียร์ให้ทำแล้วก็ ปีนี้เตือนนะเก็บเงินไม่ได้ไม่ถึงว่าเก็บหนี้ไม่ได้ระวังค่ะใช่หนี้ที่เสียไปเยอะมากไม่มีโอกาสได้คืนเลยใช่ไหมคะก็อลิกาลีจะได้ไหมล่ะไม่ได้ ไ
แต่ปีนี้มีเพิ่มใช่ไหมคะปีนี้ระวังงานที่ทำจะมีปัญหาด้วยนะฝากระวังเรื่องของคดีความด้วยนะอันนี้เตือนแรงๆเลยเตือนแบบแรงๆให้สุดขั้วไปเลยผมจะฝาก กลุ่มอาชีพที่เด่นไว้พิจารณาถ้าสุขภาพร่างกายไหวไปเรียนนวดแผนไทยซะถ้ามีความสนใจในเรื่องของโหราศาสตร์ก็ไปศึกษาซะก็กลัวว่าความจำตัวเองจะมันจะไปได้ไหมคะเพราะว่าตอนนี้มันรู้สึกว่าหลงลืมไม่รู้ว่าถ้าจะเรียนอยากเรียนทางนี้อยู่ค่ะไปเรียนเลยแล้วคุณจะเป็นคนที่คิดพลิกแพลงอะไรได้ดีอ่ะจริงๆนะอันนี้ไม่ได้แกล้งให้กำลังใจกันเพราะว่าในดวงของฉันบวชบ่อยด้วยค่ะก็รู้สึกว่าชอบทางเห็นไหมมันแย้งกันนะบวชบ่อยแต่ยังทำอาชีพนี้อยู่ใช่ไหมมันเป็นอาชีพแบบเราต้องเพราะว่าเลี้ยงลูกอันนี้สุดแต่ปีนี้ก็จะเตือนระวังจะมีปัญหาเรื่องการเก็บเงินจะเดือดร้อนจะเดือดร้อนเพราะการเก็บเงินนะครับฝากทำบุญเสริมจ้ะปีนี้ซื้อพวกชุดเครื่องเขียน ขออภัยครับชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายพระสงฆ์อันนี้หลังวันเกิดนะครับหลังวันเกิดทำแล้วก็ถ้ามีโอกาสการบริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังขอให้ทำให้ต่อเนื่องค่ะอันนี้ขอถามบ้านเลขที่หน่อยได้ไหมคะ1/162ค่ะ162นั่นเป็นสุภข้อคู่เสริมเสน่ห์เลข1ชื่อเสียงไทยอาทิตย์เลขบ้านนี้ใช้ได้ครับไม่ต้องทำอะไรแล้วก็ขอถามของบ้านเลขลูกสาวนิดนึง323/136ค่ะก็สุขปากหวานอังคารรับเอาเป็นคู่มิตรเลข1ชื่อเสียงไทยอาทิตย์ก็ถือว่าดีครับไม่จำเป็นต้องปรับแก้อ๋อค่ะงั้นปีนี้ก็มันก็เรื่องเป็นนี่อย่างเดียวใช่ไหมคะใช่ระวังด้วยนะไอ้นี่ส่วนตัวของตัวเองส่วนหนึ่งและประเภทถ้าทำธุรกิจตัวเนี้ย จะมีปัญหาเรื่องเก็บเงินไม่ได้แม้ว่าเก็บเวลาเขาทำกับเราเองหรือว่าเก็บจากการที่เราเป็นคนกลางค่ะค่ะผมไม่พูดรายละเอียดผมว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าผมหมายถึงอะไรเข้าใจค่ะถ้าสุขภาพก็ไม่มีอะไรใช่ไหมคะก็อย่างที่เตือนตอนแรกอ่ะปัญหาพวกสายตาความดันน่ะนะที่เป็นอยู่แล้วก็โดยพื้นชะตาอีกกลุ่มหนึ่งปัญหาพวกกล้ามเนื้อพวกไขข้อกระดูกพวกนี้แหละค่ะนะจะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆค่ะงั้นก็ขอบคุณอาจารย์มากนะคะยินดีครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้ะคุณสิริพร ขออภัยครับ18/26เวลาวันศุกร์นะครับ2 ทุ่มถึง 3 ทุ่ม10ถูกต้องนะครับก็เป็นคนวันศุกร์ตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง33ลัคนาจังหวัดจันทบุรีเดี๋ยวลองดูนะครับช่วงคาบเกี่ยว1ชั่วโมงจะมีผลหรือไม่เพราะบางคนห่างกันไม่กี่นาทีเวลาวางลัคนากันยังแทบจะต้องใช้อันโตนาทีตัดแต่ของคุณเนี่ยครอบคลุม1ชั่วโมงนั้นลัคนายังสถิตอยู่ในราศีกรกฎขออภัยราศีกันนะครับกันเนี่ยปีนี้จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะคะก็ราหูย้ายออกไปแล้วตอนนี้ต้นเดือนมีนาคมนะครับดาวมฤตยูซึ่งสถิตอยู่ในดวงชะตามานานก็จะทำการย้ายเข้าสู่ราศีเมษนะครับแล้วก็ของคุณเนี่ยวันที่15ธันวาคมขออภัยของคุณเนี่ย7สิงหาคมเนี่ยพฤหัสจะย้ายเข้ามาทับลักฉะนั้นปีนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นทั้งหมดนะฉะนั้นเราเองก็คงจะต้องขวนขวายแต่ด้วยพื้นชะตาเป็นคนใจร้อนนะเป็นคนใจร้อนอย่าหุนหันพลันแล่นในแง่ของการเสี่ยงโชคเป็นอย่างไรการเสี่ยงโชคปีนี้ซื้อติดไว้ไม่ว่ากันแต่ไม่อยากให้ทำธุรกรรมแบบเข้าหุ้นร่วมลงทุนแล้วก็ถ้ามีคู่ครองประคับประคองความสัมพันธ์ให้ดีตัวคุณเองนั้นก็ต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนะครับก็ไปทำฟันขูดหินปูนไปบริจาคโลหิตหรือไม่ก็ซื้อพวกของมีคมถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ครับต่อเลยจ้ะคุณเอ๋17
เมษายน12 4ทุ่มครึ่งถึง5ทุ่มชื่อจริงดีไหมครับก็เป็นคนวันไม่ได้บอกวันนะ17เมษายน12ปฏิทินตรงกับวันพฤหัสบดีนะครับถ้าไม่ใช่วันพฤหัสส่งคำถามเข้ามาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะพิพัฒน์เกิดวันไหนใช้วรรคนั้นนำไม่เสียแต่ตัวนอหนูนี่แหละเกิดพฤหัสมีพยัญชนะวรรคเสาติดกาลีไม่ผ่านนะครับคุณเอ๋ฉะนั้นเป็นสุภาพบุรุษเนี่ยควรจะเริ่มด้วย3สอครับสอเสือสอคอสันลาสอบอรสีหอหีบลอจุฬาหอนกฮูกหลีกเลี่ยงดอเด็กตอเต่าทอถุงทอทหารทอทงแล้วก็นอหนูหาชื่อมาตามหลักเกณฑ์ที่ว่าเดี๋ยวผมจะตรวจสอบให้ครับต่อเลยฮะคุณชาญวิทย์23ตุลาปี24ครับ 13.55 ปฏิทินตรงกับวันศุกร์เรียนโทดีหรือไม่ตอนนี้ย่าง35อ้าวย่าง35ย่าง36มีโอกาสคืออย่างนี้ครับดวงครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งคือการตัดสินใจของตัวเราฉะนั้นถ้ายังไม่ได้เรียนและอยากจะเรียนเนี่ยก็ในช่วงรอยต่อ 35-36 นี้ถือว่าน่าสนใจนะครับส่วนในเรื่องของการงานเป็นอย่างไรแต่งานเนี่ยเข้าย่าง36ระวังมีปัญหากับผู้ใหญ่รวมไปถึงการยกย้ายเปลี่ยนแปลงสภาพคล่องด้วยหลังวันเกิดปลายปีนี้ชีวิตจะไม่ง่ายนะครับทั้ง2เรื่องที่ผมทายทักและถ้าเป็นไปได้หลังวันเกิดไปแล้วให้คุณหาโอกาสไปทำบุญที่โรงพยาบาลสงฆ์ครับต่อเลยครับคุณกุลนันท์เรียนอะไรดีคะ29มีนาคมปี45วันไม่ได้บอก29มีนา45ปฏิทินตรงกับวันศุกร์รบกวนคุณผู้ชมใส่อาทิตย์ถึงเสาร์เข้ามาด้วยจะได้เป็นการรีเช็คว่าข้อมูลถูกต้องไหมหรือแม้กระทั่งเวลาบางทีผมคีย์วันที่ผิดการบอกกล่าวข้อมูลดังกล่าวเนี่ยมันจะช่วยทำให้ตรวจสอบได้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับเรียนอะไรดีแป๊บหนึ่งครับสาขาวิชาที่ที่เด่นเนี่ยแต่ดวงนี้ต้องบอกก่อนในแง่ของงานอาจจะต้องเหนื่อยยากกว่าชาวบ้านเขาทำอะไรเทคทามมากกว่าชาวบ้านเขาหรือมีปัญหาอุปสรรคมากกว่าชาวบ้านเขาพื้นชะตาเป็นแบบนั้นแต่คุณก็แข็งแรงพอที่จะพิสูจน์ตัวเองกลุ่มอาชีพที่เด่นที่ควรจะเรียนนะถ้าชอบพวก IT คอมพิวเตอร์พวกนี้ก็เชียร์นะครับหรือว่าเป็นลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับถ้าเป็นลักษณะงานออฟฟิศเกี่ยวข้องกับพวกงานเอกสารก็ต้องเป็นลักษณะพวกงานที่เป็นแบ็กออฟฟิศพวกงานซัพพอร์ตพวกโปรคิวเมนต์ก็ได้นะ HR ก็ได้นะหรือแม้กระทั่งลักษณะงานที่ปรึกษาเกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกบัญชีพวกนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจครับตอนนี้เวลาในเบรกที่2ก็หมดแล้วเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาว่ากันต่อยาวๆพักกันสักครู่ครับ